สวัสดีค่ะวันนี้นะคะบิ๊กจะมาแปลคลิปนี้นะคะจากภาษาจีนค่ะท่านนี้เป็นไกด์ค่ะที่จะต้องนำเที่ยวนะคะพาแขกเข้าไปเที่ยวในป่าค่ะซึ่งจะต้องตะโกนตลอดเวลาเลยและบางทีกลางคืนก็นอนไม่ค่อยหลับนะคะเพราะว่าต้องคิดนั่นคิดนี่แล้วก็ยุ่งมากนะคะสิ่งที่เขาทำนะคะก็คือตัดแผ่นเกาเอี๊ยะนี้นะคะของอาโจมี่เป็นแผ่นเล็กๆค่ะแล้วติดที่คอค่ะเพราะว่าเขาจะเริ่มเจ็บคอนะคะแล้วก็นอนไม่พอเขาจะเริ่มเจ็บคอละเขาจะเอาแผ่นนี้นะคะติดไว้ที่คอแล้วก็จะตัดแผ่นเล็กๆนะคะ2แผ่นนะคะติดไว้ที่จุด2จุดที่ตรงขมับนะก็คืออยู่ที่บริเวณปลายคิ้วนะคะถ้าเราลองจับดูจะมีบุ๋มๆเข้าไปนะคะตรงนั้นเขาเรียกว่าจุดดวงอาทิตย์นะคะ2ข้างค่ะแปะตรงนั้นเลยสัก5นาทีเราจะรู้สึกเลยว่าการไหลเวียนของเลือดเราดีขึ้นค่ะแล้วก็เราจะไม่ค่อยปวดหัวนะคะเนื่องจากเกาเอี๊ยะของอาโจมี่นี้นะคะใส่น้ำมันหอมระเหย4ชนิดด้วยกันค่ะบวกกับผงฝ้าอินฟราเรดนะคะทำให้นำน้ำมันหอมระเหยเหล่านี้นะคะลงไปได้ลึกถึง6เซนติเมตรค่ะและทำให้เลือดบริเวณนั้นไหลเวียนได้ดีขึ้นค่ะซึ่งตอนนี้นะคะเป็นที่นิยมมากเลยในญี่ปุ่นนะคะเกาหลีไต้หวันค่ะและอีกหลายประเทศเลยถ้าเจ็บคอนะคะติดที่คอเลยค่ะใช้ได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะคะถ้าเกิดว่าเป็นเด็กเล็กนะคะอาจจะติดสัก2ชั่วโมงพอค่ะหรือคนที่ผิวแพ้ง่ายก็2ชั่วโมงพอนะคะหรือว่า4ชั่วโมงแต่อย่าเกิน6ชั่วโมงนะคะให้ลอกออกค่ะหรือถ้าแขกนะคะในทัวร์ปวดหัวค่ะเขาก็จะเอาหมวกมานะคะแล้วก็เอาแผ่นเกาเอี๊ยะแผ่นนี้นะคะไม่ต้องลอกสติ๊กเกอร์ออกนะคะใช้ได้หลายทีเลยวางไว้บนหมวกนะคะแล้วก็ใส่หมวกเลยค่ะเนื่องจากมีผงฟ้าอินฟราเรดที่บีแจ้งไปนะคะจึงทำให้เลือดนะคะบริเวณหนังศีรษะของเราไหลเวียนดียิ่งขึ้นจึงลดอาการปวดหัวนะคะนอกจากนี้นะคะตอนที่เขานำแขกขึ้นเขาค่ะสิ่งที่เขาจะทำกับตัวเองและกับแขกที่ไม่ค่อยมีแรงนะคะหรือว่าสูงอายุก็คือเขาจะแปะ2แผ่นนะคะแผ่นที่1แปะไว้ที่หัวเข่าค่ะอีกแผ่นหนึ่งแปะไว้ที่ตรงข้อพับหลังเข่านะคะทำให้เข่าของเรามีแรงขึ้นค่ะแล้วก็ลดอาการอักเสบของข้อต่อค่ะและทำให้เข่าของเรานะคะสามารถเดินขึ้นเขาได้ค่ะตอนที่ติดนะคะเราจะรู้สึกว่าเย็นๆนะคะเนื่องจากมีน้ำมันหอมระเหยค่ะที่หอมมากแล้วก็ทรงประสิทธิภาพค่ะเป็นสูตรโบราณดั้งเดิมนะคะของไต้หวันซึ่งถ้าเราฮัตชิวนะคะหรือว่ารู้สึกเหมือนมีน้ำมูกนะคะให้ตัดแผ่นเล็กๆนะคะแล้วแปะไว้ตรงจมูกบริเวณดั้งจมูกตามภาพได้เลยนะคะและถ้าเกิดว่าแขกนะคะรู้สึกว่ามีลมในท้องอึดอัดไม่สบายท้องดิฉันนะก็จะตัดครึ่งแผ่นนะคะแปะไว้ที่บริเวณใต้สะดือลงมาค่ะก็จะทำให้ท้องของเขานะคะมีการไหลเวียนที่ดีขึ้นค่ะจึงทำให้ระบบการย่อยดีขึ้นด้วยเช่นกันค่ะโดยเฉพาะผู้ที่สูงอายุนะคะเพราะว่าระบบการย่อยการเผาผลาญจะทำงานได้ไม่ค่อยดีค่ะเนื่องจากว่ามีเปปเปอร์มินต์นะคะยูคาลิปตัสวินเทอร์กรีนนะคะแล้วก็มีสมุนไพรนะคะที่พิเศษจากไต้หวันค่ะซึ่งช่วยเรื่องระบบการย่อยนะคะและสำหรับผู้ที่นอนไม่ค่อยหลับนะคะให้เอาจากแผ่นใหญ่เนี่ยค่ะมาตัดครึ่งนะคะแล้วติดไว้ที่ฝ่าเท้าของเราค่ะตรงบริเวณใต้จากนิ้วเท้านะคะลงมาบริเวณนั้นนะคะติดเลยค่ะทั้งสองข้างนะคะเพราะมีจุดสะท้อนต่างๆนะคะของอวัยวะต่างๆในร่างกายของเราค่ะมีระบบประสาทมากมายอยู่ใต้ฝ่าเท้าของเรานะคะติดได้เลยค่ะใช้ดีมากๆนะคะถ้าเกิดเราติดแล้วรู้สึกว่ามันเย็นนะคะเนื่องจากว่ามีเพปเปอร์มินต์เนี่ยเราก็ไม่ต้องลอกตัวสติ๊กเกอร์ออกให้วางไว้ที่ใต้ฝ่าเท้าเลยนะคะแล้วก็ใส่ถุงเท้าเอาค่ะสามารถใช้ได้หลายครั้งนะคะราคาก็ถูกแสนถูกนะคะยิ่งถ้าเรามาตัดเป็นแผ่นเล็กๆ เรามาใช้ยิ่งถูกเลยค่ะครั้งหนึ่งนี่คือแค่ประมาณ50สตางค์หรือบาทหนึ่งเท่านั้นเองนะคะใครสนใจนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ค่ะสามารถสมัครสมาชิกฟรีนะคะเพื่อซื้อสินค้าในแต่ละประเทศของเราค่ะหรือต้องการทำเป็นธุรกิจก็ติดต่อเข้ามาได้นะคะ